านชีวิตซุปตาหนุ่มถูกพ่อหลอกบ้านจนจำต้องแจกใบปลิวแลกเงินบอสสุดหล่อห่วงจื่อเทาอดีตสมาชิกวงเอสโซถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จมากๆทั้งชื่อเสียงเงินทองหลังจากที่ฉีกสัญญากับค่ายต้นสังกัด SM Entertainment ปี2015จากนั้นหนุ่มเทาก็กลับมาทำงานที่บ้านเกิดเมืองจีนและปัจจุบันยังคงโลดแล่นมีผลงานอยู่ในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆและตอนนี้ห่วงจื่อเทายังขึ้นแท่นบอสใหญ่เปิดบริษัทด้วยตนเองโดยใช้ชื่อว่าซีเทาสตูดิโอมีลูกน้องมีศิลปินในสังกัดมากมายซึ่งหากย้อนกลับช่วงชีวิตที่ห่วงจื่อเทาเป็นวัยเด็กมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นั่นก็คือพ่อของเขาห่วงจงตงผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทหลงเทาเอนเตอร์เทนเมนต์มักจะบอกลูกชายว่าที่บ้านจนและให้เงินไปโรงเรียนแค่เพียง1หยวนเท่านั้นขณะที่เพื่อนๆได้เงินไปโรงเรียน10ถึง100หยวนโดยในช่วงมัธยมลูกชายสุดที่รักของเขาได้เขียนจดหมายถึงเขาว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้วและอยากที่จะหางานทำมากกว่ากระทั่งวันนึงจื่อเทาได้งานพาร์ทไทม์เป็นงานแจกใบปลิวเขาทำงานอย่างหนักและนั่งรถเมล์กลับบ้านดึกๆทุกวันซึ่งทุกๆอย่างที่จื่อเทาทำนั้นพ่ออย่างเขาก็เห็นมากับตาและก็ทำให้น้ำตาซึมเลยทีเดียวแต่เมื่อโตขึ้นเขาก็เปิดเผยความจริงซึ่งทำให้ลูกชายคนเดียวของเขาเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ